การเดินเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเนี่ยมีบุคลิกภาพที่มันดีขึ้นนะครับต่อให้เราเตี้ยกว่าเพื่อนหรือว่าสูงกว่าเพื่อนนะครับถ้าเกิดเราเดินดีเนี่ยดูเท่ดูสง่าง่ายมากเลยครับแต่ครั้งนี้นะครับไมค์ก็จะบอก3ทริคบริหาร3ส่วนนะครับให้เราเนี่ยเดินอย่างดูดีโดยที่แบบว่าสามารถฝึกได้เองที่บ้านแบบไม่เสียเงินสักบาทฟรีๆไปเลยเอาไหมลองไหมคือมันนะครับทำงานในวงการมาช่วงนึงครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายซีรีส์ละครหรือว่าโฆษณานะครับและการเดินแบบเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งเลยครับที่ทำให้เราเนี่ยต้องเดินให้มันดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าครั้งนี้มันไม่ได้มาบอกว่าเฮ้ยต้องเดินให้แบบนายแบบนะครับต้องเดินแบบอย่างนี้นะครับจริงๆอ่ะมันจะไม่ขนาดนั้นแต่ครั้งนี้มันก็จะมาแนะวิธีการเดินแบบว่าง่ายๆครับเรียกได้ว่าถ้าเอาไปปรับใช้เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยหลังตรงแล้วก็ดูดีขึ้นได้ง่ายๆแล้วครับแต่ใครนะครับที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมผู้ชายครั้งต่อไปก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูดีไปพร้อมกันนะถ้ากด Subscribe แล้วเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยครับจะบอกเลยครับว่า3ส่วนเนี่ยทำพร้อมกันบุคลิกดีขึ้นเดินดีขึ้นแน่นอน1ส่วนหลังครับคือบริเวณหลังเนี่ยถ้าเกิดเราแบบว่าไหล่ห่อคอยืนแล้วก็เดินเฮ้ยไม่ได้บุคลิกเสียมากเราต้องมีการแบบก็เดินเห็นปะดูดีขึ้นมาทันทีเลยนะครับซึ่งท่าที่มันจะบอกเนี่ยครับมันเป็นสิ่งหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าแรกๆอาจจะแบบมันดูเกร็งๆครับทำยังไงดีครับไม่ค่อยถนัดเลยซึ่งแรกๆมันก็เป็นนะแต่ดูก่อนนะคืออย่างนี้ให้เราอะไหลอย่างนี้ใช่ไหมยกไหลขึ้นแล้วก็ไหลลงดูนะปึ้งเราล็อกไว้เห็นปะอย่างนี้เลยครับแล้วก็เดินแค่นี้คือหลังตรงแล้วนะแต่ว่าแบบพี่มันอย่างเงี้ยมันเกรงอ่ะให้ฝึกครับไม่มีใครทำได้ครั้งเดียวแน่นอนนะครับให้เราฝึกปึ้งกดตรงฝึกหน้ากระจกแล้วเดินอย่างนี้เลยเดินถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ครับสะบัด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 เริ่มใหม่ฮึบกดลงแล้วก็เดินรู้สึกว่าเฮ้ยพี่แขนมันเกรงเกรงเหรอสะบัดสะบัดเหมือนเดิมมันก็เดินท่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เราเนี่ยควรฝึกทุกวันนะครับอย่างน้อยคือวันละประมาณ5นาทีครับ2ท้องครับบริเวณท้องเนี่ยเปรียบเสมือนแกนกลางของร่างกายนะครับซึ่งมันเนี่ยย้ำหลายรอบมากนะครับคือถ้าเกิดท้องเราไม่แข็งแรงก็ทำให้แกนกลางนะครับอาจจะแบบท้องยื่นหลังเอ็นท้องงอหลังค่อมอย่างนี้ได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเราควรมีการบริหารท้องเนี่ยให้แข็งตลอดเวลาซึ่งไมค์เนี่ยก็เคยแนววิธีการทำแกนกลางให้แข็งแรงแล้วแบบไม่เสียเงินสักบาทแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวไมค์ทิ้งลิงก์ไว้คลิปนี้นะครับซึ่งแกนกลางนะครับอย่างนี้นะดูนะทำยังไงหลังตรงปึ้งล็อกท้องมีการเกรงอะเกรงปุ๊บใช่ไหมว่าถ้าเกิดเกรงตลอดเวลาครับอาจทำให้เกิดซิกแพคได้ในอนาคตนะเว้ยเฮ้ยพูดจริงนี่เกรงอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบมีการแบบทำบ่อยๆครับเอาหลังลงเกรงท้องเนี่ยจริงๆนะครับเห็นป่ะมันดูธรรมชาติมากสำหรับไมค์เพราะว่าไมค์มีการฝึกไงเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆเนี่ยต้องมีการฝึกนะครับเป็นประจำนะครับหลังฝึกหลังฝึกท้องเกรงท้องฝึกหน้ากระจกเดินนี่ก็คือแบบส่วนบนอะเราดูดีขึ้นได้แล้วส่วนที่3ครับคือบริเวณปลายเท้าแล้วก็การเดินนะครับซึ่งในบ้านอาจจะแบบมองไม่ออกครับไปออกนอกบ้านกันเราพูดถึงส่วนปลายเท้านะครับคือปลายเท้าเนี่ยแต่ก่อนครับเป็นคนที่แบบเท้าแบนอย่างนี้เลยจริงๆนะครับเราควรใส่ผ้าใบนะครับมันจะหุ้มเท้าเราได้ดีมากกว่าเนาะนี่ครับปลายเท้าถ้าเกิดไม่เป็นอย่างนี้ครับทำยังไงเวลาเดินตอนแรกเฮ้ยมันเหมือนแบบผ่านเรื่องตลอดเวลาจริงๆมันไม่ได้นะครับเราต้องมีการเดินแบบนี้ครับดูนะฮึบเดินเห็นไหมครับว่าปลายเท้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเนาะง่ายๆเลยคือเราต้องเอานะครับหัวนิ้วโป้งครับชี้ไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับอย่าให้ทั้งนิ้วไปข้างหน้านะอย่างเงี้ยคือไม่ได้เราต้องมีการแบบเอาปลายนิ้วครับไปข้างหน้าแล้วก็เดินครับตรงๆอย่างนี้นี่คือแรกครับอาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นชินครับให้เราเนี่ยครับค่อยๆฝึกนะเห็นไหมล่ะครับว่าการเดินให้เรานะครับมีบุคลิกภาพที่มันดีขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับก็คือไหล่ก้นปลายเท้าก็สามารถดีขึ้นยังไงนะครับส่วนใครนะครับที่เอาไปทำตามแล้วก็อย่าลืมมาอัปเดตไปกันนะหรือมีอะไรจะปรึกษาในก้าวหมวดกินดื่มดูเล่นเที่ยวทารังสมนอนก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยแล้วเรามาเจอกันใหม่ในเอาไม่หลังไม่เดินเสริมบุคลิกเดินดีเดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเดินไป